และจากกรณีของภัยน้ำท่วมในการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้นะคะนายกรัฐมนตรีก็ได้หารือคณะรัฐมนตรีในการออกมาตรการเยียวยาประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมในหลายจังหวัดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยบอกว่าสถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดสกลนครตอนนี้เริ่มคลี่คลายแล้วค่ะในการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้มีการพิจารณาเรื่องเร่งด่วนคือการรับฟังรายงานสถานการณ์น้ำท่วมในหลายจังหวัดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็ได้แก่จังหวัดสกลนครกาฬสินธุ์นครพนมเพื่อหามาตรการให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบตามหลักเกณฑ์ของทางราชการพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าขณะนี้สถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดสกลนครเริ่มคลี่คลายแล้วและสนามบินสามารถเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 8:00 น.ของวันนี้เป็นต้นมาส่วนหลักเกณฑ์การเยียวยาเป็นไปตามกฎหมายซึ่งมีอยู่แล้วทั้งด้านการเกษตรและความเสียหายของบ้านเรือนโดยนาข้าวจะได้รับเงินช่วยเหลือไร่ละ 1,113 บาทนอกจากนี้ยังมีเงินกองทุนช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยที่จะช่วยอีกทางหนึ่งโดยจะประเมินความเสียหายได้หลังจากสถานการณ์น้ำลดต่อไปนอกจากนี้ครับทางครม.ยังมีวาระการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติผู้สูงอายุโดยจะนำภาษีสรรพสามิตสินค้าสุราและยาสูบเป็นรายได้ของกองทุนผู้สูงอายุในอัตราร้อยละ2ของภาษีที่จัดเก็บกำหนดเพดานไว้ไม่เกิน 4,000 ล้านบาทเบี้ยยังชีพรายเดือนสำหรับผู้สูงอายุจะเป็นแบบขั้นบันไดนะครับ60-69ปีได้รับ600บาท70-79ปีได้700 80-89ปีได้800บาทและ90ปีขึ้นไปได้รับ 1,000 บาทขณะที่กระทรวงคมนาคมเสนอโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าระยะที่2วงเงิน 4,000 ล้านบาทเพื่อก่อสร้างสถานีไฟฟ้าในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน4จังหวัดที่เชียงรายนครพนมกาญจนบุรีและนราธิวาสผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศก่อนการประชุมครม.ด้วยครับว่าทางนายพิเชษฐ์ดุรงคเวโรจน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้นำคณะเข้าพบเพื่อจัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์ดวงไปรษณียากร 65 พรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวิชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรังกูลซึ่งได้ออกจำหน่ายเมื่อวันที่28กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยเป็นภาพพระฉายาลักษณ์ของขออภัยนะครับภาพพระฉายาลักษณ์พระราชทานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวิชิราลงกรณ์ในฉลองพระองค์ครุยมหาจักรีบรมราชวงศ์ประกอบอักษรพระประมาภิไธยวปร.บนพื้นภาพสีเหลืองซึ่งเป็นสีประจำวันพระราชสมภพพร้อมเทคนิคพิเศษปั๊มฝอยทองครับโอกาสนี้คณะผู้บริหารไปรษณีย์ไทยได้มอบเงินสมทบทุนเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นเงิน 500,000 บาทรวมถึงประชาสัมพันธ์โครงการช่วยเหลือเกษตรกรกระจายผลผลิตลำไยสดพันธุ์อีดอจากกลุ่มสหกรณ์การเกษตรประตูป่าจังหวัดลำพูนไปสู่ผู้บริโภคภายใต้บริการอร่อยทั่วไทยสั่งได้ที่ไปรษณีย์และโครงการลำไยอบแห้งซึ่งเป็นการต่อยอดการแปรรูปผลผลิตช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกลำไยโดยนายกรัฐมนตรีได้มอบเงิน 10,000 บาทเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนลำไยด้วยผู้สนใจสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ THP Contact Center 1545ส่วนเรื่องการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการวันนี้ยังต้องติดตามผู้ที่จะมาดำรงตำแหน่งสำคัญอย่างเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติซึ่งมีข่าวว่าพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีด้านความมั่นคงจะเสนอพลเอกวัลลบรักษณะผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนกลาโหมมานั่งในตำแหน่งนี้ค่ะครับ